รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนาฬิกา Orient The Best Japanese Mechanical Watchขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ To Be Professional รายการที่จะมาเพิ่มพูนทักษะความเป็น Professional ให้กับคุณผู้ชมเริ่มกันด้วยช่วงแรกกับ Fabulous Pro พบกับเรื่องราวการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในช่วง Advice by Nichia พร้อมอัปเดตงานปาร์ตี้สังคมแวดวง Celebrity ในบรรยากาศงานที่จัดขึ้นแบบ Professional Signature Studio พบกับทุกเรื่องราวที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความน่าสนใจ Born to be Professional พบกับดร.สมศักดิ์ชลาชนทั้งหมดนี้ใน To be ProfessionalProfessional ช่วง Fabulous Pro สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันนิชยาชัยวิสุทธ์นะคะพบกันเช่นเคยค่ะใน Advice by นิชยาค่ะคุณผู้ชมคะเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนจัดที่สุดแห่งปีของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะทุกอย่างนะคะการแต่งกายของเรานะคะเราก็ต้องแต่งให้แบบรู้สึกสบายตัวคล่องตัวนะคะเพื่อที่จะได้ถูกกาลเทศะนะคะของภูมิอากาศของประเทศเรานะคะนอกจากเสื้อผ้าแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องของรองเท้าก็สำคัญค่ะจากอากาศร้อนนะคะบางทีรองเท้าที่เราใส่เนี่ยอาจจะอับชื้นแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะคะทำให้เกิดความรำคาญต่อคนรอบข้างของเรานะคะทำให้เราเสียบุคลิกภาพค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะตุ้มก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาบอกคุณผู้ชมนะคะในการเลือกรองเท้านะคะให้เหมาะกับซัมเมอร์นะคะและรวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละคนนะคะว่าเทรนด์ของซัมเมอร์เนี่ยเราควรจะเลือกสีสันให้สดใสยังไงทำให้เสริมสร้างบุคลิกภาพของเราค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะคะทุกคนก็คงไปตามกำลังจะตามหารองเท้าที่ใส่สไตล์ไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปภูเขาอะไรอย่างนี้วันนี้เมลิซาเจเลดีนก็จะมาแนะนำรองเท้าที่เหมาะแก่การใส่ในรอบซัมเมอร์นี้ค่ะสำหรับคัชชูนะคะก็เหมาะแก่การเหมือนเราใส่ลำลองหรือใส่ไปทำงานหรือใส่เดินเที่ยวอะไรก็ได้ค่ะสำหรับแบบที่2ก็คือแบบ3นะคะก็เหมาะแก่การใส่ไปทะเลหรือว่าไปช้อปปิ้งอะไรไปเดินห้างอย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบที่3ก็จะเป็นส้นสูงนะคะส้นสูงก็จะเหมาะแก่การเราออกงานหรือว่าไปทำงานอย่างนี้ก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่าใส่ออกมาแล้วเราจะดูเพรียวดูดีดูเหมาะแก่การเดินไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะรองเท้าเรานะคะก็จะเป็นรองเท้ายางที่นำเข้าจากประเทศบราซิลนะคะจุดเด่นคือจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับบางทีลูกค้ากังวลเรื่องกลิ่นรองเท้าก็สามารถใส่รองเท้าเราได้อีกอย่างหนึ่งก็ดูเลยให้ด้วยแค่ซักตากสัก2ชั่วโมงเก็บอย่างเงี้ยก็ได้จะมีดีไซน์เก๋นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งจะมีดีไซน์ของวิเวียนเวสูดเข้ามาร่วมด้วยและจะมีอีกหลายดีไซน์ที่จะร่วมด้วยกับของเราส่วนใครที่กำลังมองหารองเท้าที่จะใส่ในรอบซัมเมอร์นี้เชิญได้นะคะที่เมลิซาเจเลดีนทุกสาขาค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสิ่งที่มานำเสนอในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะรองเท้าที่มานำเสนอเลยนะคะมีทั้งรูปแบบของลำลองนะคะรวมทั้งคัชชูที่สามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้รวมทั้งในขณะที่เราทำงานเราก็สามารถใส่ได้นะคะก็สามารถเลือกนะคะให้เข้ากับโอกาสแล้วก็กาลเทศะนะคะสิ่งที่โดดเด่นนะคะคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของกลิ่นนะคะคุณผู้ชมก็คงจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะที่รองเท้าที่จะมีกลิ่นหอมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะติดทนนานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็คือกลิ่นหอมก็สามารถที่จะสร้างบุคลิกภาพของเราให้เรามีเสน่ห์ได้นะคะคุณผู้ชมและสำหรับวันนี้นะคะเครื่องประดับนะคะและเสื้อผ้านะคะโดย Niche Collection by นิชยาค่ะอยู่ที่พิษณุสตูดิโอสี่แยกสิริราชค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงช่วงที่คุณผู้ชมคงอยากจะไปชมกันแล้วนะคะเราจะไปดูนะคะเซเลบริตี้นะคะหรือว่าบุคคลในแวดวงสังคมกันนะคะว่าวันนี้แต่ละคนมี professional look แบบไหนกันบ้างนะคะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนะคะโดยไปอยู่ในบรรยากาศของงานที่จัดขึ้นแบบ professional เช่นกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งอยู่ในช่วงของ Fabulous Pro ค่ะช่วง Fabulous Pro Fabulous Pro วันนี้คุณตุ้มนิชยาจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับแบรนด์ความงามสัญชาติฝรั่งเศสที่โดดเด่นในเรื่องของสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีทั้งความโก้รู้และความเป็นอิสระกับงาน YSL Cushionista ที่เหล่าบรรดาเซเลบริตี้ต่างพกพาความมั่นใจกันมาในทีม Black Cushionistaในวันนี้นะคะก็เชิญชวนสาวๆทุกคนค่ะมาเป็นคุชชันนิสต้ากันนะคะโดยวันนี้นะคะเราได้เปิดตัวคุชชั่นของ YSL อย่างเป็นทางการในประเทศไทยค่ะคุชชั่นตัวนี้นะคะโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยเนื้อสัมผัสที่บางเบาราวกับขนนกแต่ว่าหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับผิวเหมือนงานผิวจริงเลยล่ะค่ะซึ่งคุชชั่นทั่วไปเนี่ยอาจจะดูฉ่ำเบาแต่รับรองว่าของ YSL เป็นเนื้อแบบ Luminous Matte คือยังคงความเปล่งปลั่งกระจ่างใสแต่ด้วยเนื้อแมทไม่ทำให้หน้าดูมันวาวค่ะดังเรื่องเมคอัพมานานมากแล้วแล้วก็เป็นโปรเฟสชั่นอลในด้านทั้งเมคอัพทั้งสกินแคร์เป็นแบรนด์ที่เหมือน very trusted แบรนด์ในโลกอะค่ะแบรนด์นี้เนี่ยมีมานานแล้วก็เห็นมานานแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวก็ใช้มานานแล้วจริงๆเนี่ยใช้มานานตั้งแต่ก่อนที่เข้ามาในเมืองไทยอีกพอเข้ามาก็ดีใจมากต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่เริ่มจับแปลงเวลาที่เห็นเหมือนกับคอลเลกเขาเรียกแพคเกจิ้งที่มันเป็นตัว YSL อยากจะเป็นผู้หญิงที่สวยแบบอีฟแซงโรลองก็วันนี้เนี่ยธีมก็คือจะเป็นคูชเชนนิสต้าเนาะเพราะไวส์แอลสีดำอยู่แล้วก็เอาแอคเซสซอรี่ก็คือเป็นกระเป๋าเป็นคลัชของไวส์แอลมานะคะแล้วก็จะมีแบบว่ามีแอคเซสซอรี่แบบตกแต่งนิดนึงให้เป็นแบบว่าเป็นธีมของคูชเชนนิดนึงสำหรับวันนี้เราก็พยายามจะแต่งเรียบๆไว้นะคะเน้นสีดำเป็นหลักแล้วก็มีแบบแซมๆสีทองนิดหน่อยให้ดูเรียบๆหรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฮไลท์ในงานนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะนอกจากจะมีนะคะMiss Thailand Universe ปี2015ค่ะคุณแนทนะคะอันนี้พรที่จะมาเป็นไฮไลท์ของการเปิดตัวคูชชั่นในวันนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีการเดินแบบที่ฟีเจอริ่งไปกับมินิคอนเสิร์ตจากวงฟลัวค่ะรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะของโปรเฟสชันนอลนะคะถ้าเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยคิดว่าตัวเองก็มีส่วนตรงนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่ารู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเราแล้วเราสามารถประยุกต์แล้วก็จัดแต่งออกมาได้ดีค่ะส่วนตัวน่าจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานเพราะว่าเราเป็นนักกฎหมายเราก็จะต้องทำตัวให้ดูโปรเฟสชันนอลตลอดเพื่อที่จะได้เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกความค่ะการวางตัวให้เป็นโปรเฟสชันนอลก็น่าจะเป็นการพูดจาเป็นหลักแล้วก็บุคลิกภาพที่ต้องดูน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็พูดจาให้ดูน่าเชื่อถือคุ
Cushion YSL นะคะจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยค่ะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะคะที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางอีฟซังโรรองโบเต้ทุกสาขาเลยค่ะฝากสาวๆ Cushionista ทุกคนนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของพอบอกเลยว่าหมดไวมากๆค่ะสำหรับผู้โชคดีที่ได้ร่วมส่งภาพถ่ายประกวดในลุคของความเป็น professional ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนั่นก็คือเจ้าของภาพนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับความเป็น professional ในแบบของคุณและทางรายการก็ขอมอบบัตรที่พัก One Bedroom Suite Ocean Wing พร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่าน1คืนที่โรงแรมอมรีภูเก็ตรีสอร์ทมอบให้กันไปเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะProfessional.